สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โซ Channel วันนี้อยู่กับเราในเกม Need for Speed Heat ในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับมาเก็บ Street Art นะครับหรือศิลปะนะครับศิลปะข้างถนนนะครับจิตรกรรมฝาผนังทีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บเนี่ยโดยการไปเก็บ Street Art เนี่ยแต่ละโซนนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดทุกโซนนะครับผมไล่ไปเฉพาะ Street Art อย่างเดียวนะครับเฉพาะเป็นรูปภาพนะครับที่เป็นติดผนังอย่างเดียวนะครับที่เขาพ่นสีอะไรไว้เนี่ยนะครับแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับโดยการที่ผมจะพาเจ้า911 RSR คันนี้นะครับคันสีน้ำเงินคันนี้นะครับพาไปชมนะครับทุกจุดเลยนะครับผมซึ่งทางช่องของเราได้ทำคลิปวิดีโอต่างๆจุดต่างๆทั้งหมดนะครับไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับสามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นนะครับที่ต้องการหาจุดนะครับสตรีทอาร์ตหรือว่าบางจุดที่เพื่อนๆยังไม่ได้หานะครับหรือว่าหายังไม่เจอนะครับเพราะว่ารถเรายังไม่ได้วิ่งผ่านนะครับบางทีเรามองไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่าจุดนี้มันจะเจอได้ยังไงนะครับเพื่อนๆหาไม่เจอเพื่อนก็มาดูที่คลิปของเรานะครับผมลองดูได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามดูคลิปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็กดปุ่มแท็บนะครับเสร็จแล้วไปที่โปรเกรสชั่นนะครับจากนั้นเลือกที่คอลเลกชันนะครับเราจะมาที่โซนที่1 นะครับเราจะไปเป็นโซนนะครับเพื่อนๆโซนแรกจะเป็นปาล์มซิตี้นะในโซนแรกเลยจุดที่1 นะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับของสนามแข่งของเรานะครับสนามหลังบ้านของเรานะครับบริเวณแถวโซนจุดที่ซื้อรถนะครับจะอยู่แอบๆหลบๆซ่อนๆนี้จุดที่1 นะครับต่อมาจุดที่2จุดที่2ของเราตรงนี้นะครับอยู่ในบริเวณของในสนามแข่งนะครับสนามหลังบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เองตรงนี้นี่คือจุดที่2นะครับโปรสตรีทต่อมาครับจุดที่3ครับอยู่ด้านนอกผมจะไล่เป็นทีละจุดให้นะเพื่อนๆเพื่อที่จะไม่ได้งงเผื่อเวลาเพื่อนๆตามหาแต่ละจุดนะครับจะได้ง่ายนะเจอละจุดที่3ของเราต่อมาจุดที่4อยู่ใกล้ๆกับบ้านเลยตรงนี้ครับผมจุดที่4จุดที่5ครับเป็นรูปคนหัวทีวีตรงนี้จุดที่5ของเรานี่ไงจุดที่6ครับมีเพื่อนๆแวะมาหาจุดที่6ตรงนี้ครับต่อมาจุดที่7ครับจุดที่7แล้วก็จุดสุดท้ายครับจุดที่8นะครับของโซนนี้นะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ฮะโอเคนะครับครบเป็นที่เรียบร้อยโซนต่อมานะครับโซนต่อมาของเราก็คือดาวทาวน์นะครับไปยังจุดแรกกันเลยนะครับเพื่อนๆ
อยู่อยู่นี่ไงด้านขวานะนี่น้องสาวผมสีแดงต่อมาจุดที่2ครับผมจุดที่2ของเราอยู่ติดกับเรือนะครับกับเรือ No Limit ครับผมนี่คือจุดที่2จุดที่3ครับโอ้น้องเสือจุดที่3ครับต่อมาจุดที่4จุดที่4อยู่ตรงไหนเนี่ยหน้าซ้ายซ้ายเจอครับจุดที่4จุดที่5ครับอยู่บริเวณแถวเนี้ยนะครับโซนเนี้ยไม่ไกลไม่ไกลวนไปวนมาอยู่ตรงนี้เจอแล้วต่อมาครับจุดที่6ครับน้องสาวชู2นิ้วอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้ไงเจอแล้วน้องสาว2นิ้วต่อมาครับจุดที่7ครับนักเต้นนะครับนักเต้นจุดที่7นั่นอยู่ข้างหน้านี่ครับผมทางด้านซ้ายมือของเราจุดที่7แล้วก็จุดสุดท้ายของโซนนี้ครับจุดที่8ครับจุดที่8ตรงไหนเนี่ยเขาวนแป๊บนึงครับอยู่ด้านหลังนี่นี่นี่ตรงนี้เลยโอเคแล้วครับโซนนี้โซนต่อมาครับผมเว็บไซต์ครับเราไปยังจุดแรกกันเลยนะครับจุดนี้นะจะอ้อมๆจะอยู่ด้านในอาคารข้างหลังด้านหลังจะชอบหลบๆซ่อนๆครับจุดที่1ต่อมาจุดที่2ค่อยๆขับตามหานะเพื่อนๆมันอยู่แถวนี้แหละอันจุดนี้ก็จะอยู่ด้านล่างอยู่ข้างล่างผมขึ้นไปข้างบนอยู่ตรงนี้ครับจุดที่2จุดที่3ครับอยู่ข้างหน้านี่เองสปีดฮันเตอร์ต่อมาครับจุดที่4ออมไปดูด้านหลังอาคารอยู่ตรงนี้อยู่ประตูหลังจุดที่5ครับ
างด้านขวามือของเราครับจุดที่5ต่อมาจุดที่6ที่6อยู่ตรงไหนทางซ้ายซ้ายเอาซ้ายทีนึงจุดที่7ครับเป็นรูปน้องหมีนะครับรูปน้องหมีกำลังใส่ถุงมืออเวนเจอร์แล้วก็สุดท้ายครับจุดที่8จุดที่8หน้านี่เลยตรงนี้ครับโอเคครับครบเรียบร้อยครับในโซนนี้โซนต่อมาโซนต่อมาครับเคปแคสติลนะครับเราไปดูจุดแรกกันโซนนี้จะอยู่ทางด้านล่างนะด้านล่างสุดของแผนที่ทั้งหมดเป็นสถานีปล่อยจรวดไปดวงจันทร์อะไรประมาณนั้นเจอแล้วครับห่านสีชมพูใช่หรือเปล่าต่อมาจุดที่2ครับจุดที่2อยู่ไหนเนี่ยด้านซ้ายมือของเราคาร์บอนจุดที่3จุดที่3อ้อข้างในเจอแล้วจุดที่3ต่อมาจุดที่4เป็นรูปเหมือนกำลังจะจับมือกันจุดที่5เป็นรูปนักบินอวกาศนะครับอันนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ชัดเดี๋ยวค่อยให้ดูโอเคต่อมาครับจุดที่6อยู่บริเวณใกล้ๆกันแล้วก็จุดสุดท้ายครับจุดที่7ครับผมนี่เลยจุดที่จุดสุดท้ายของเราโอเคครับครบละในโซนนี้โซนถัดมาครับผมแกรนาดาแกรนาดาจุดแรกมาเลยนี่เลยด้านหลังเดี๋ยวละจุดแรกของเราจุดที่2ครับอ
ตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงไหนอาคารนี้อาคารวงกลมอาคารหรือเปล่าจุดที่2ตรงนี้เจอละจุดที่3ครับเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้นี่เองต่อมาจุดที่4ครับคล้ายๆเป็นเยลลี่หรือเปล่าเมื่อกี้คล้ายตัวเยลลี่สภาพรถก็จะไม่รอดละจุดที่5นะอยู่ใกล้ๆกันนี่ไงเดี๋ยวๆเลยนี่จุดที่5ต่อมาจุดที่6หน้าเรานี่เองจุดที่6ครับถัดมาจุดที่7จุดนี้ก็จะอยู่คล้ายๆเป็นอาคารล้างนะครับที่ทำให้เสร็จนะน่าจะงบประมาณหมดซะก่อนมาครับและจุดสุดท้ายครับจุดที่8นะครับเป็นสาวน้อยซ่อมรถนะชุดซ่อมรถอยู่ข้างล่างสะพานโอเคครับครบเรียบร้อยนะครับโซนถัดมานะครับเมนโดซ่าไปจุดแรกกันเลยครับจุดแรกจุดที่1ของเราอยู่ตรงนี้ครับนี่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  The Run จุดที่2 อยู่บริเวณตรงสะพานที่ทำให้เสร็จตรงนี้ตรงนี้นี่มีไงจุดที่3ฮึให้หน่อยให้หน่อยรู้สึกต้นนี้ชนแล้วไม่หักต่อมาจุดที่4ได้นะครับจุดที่5ครับโอ้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 อยู่ตรงบนรถข้างบนโอเคจุดที่5ต่อมาครับจุดที่6ตรงนี้ครับตรงนี้รู้สึกว่าไอ้มันจะสลับกันนะต่อไปจุดที่7ครับ
จุดที่8ครับพวกนี้รู้สึกว่ามันจะสลับอาร์ตนะครับสลับเพ้นท์คนละแบบกันนะไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ไม่มีปัญหาครับเราหาจุดที่มันเป็นสตรีทอาร์ตนะตรงไหนก็ได้นะครับจุดสุดท้ายครับจุดที่9นะครับโซนนี้มี9จุดนะเห็นไหมว่ามันสลับกันตัวอาร์ตมันสลับกันภาพมันไม่เหมือนกันแต่ก็มันอยู่ในโซนเดียวกันครับไม่มีปัญหานะในตรงนี้โซนถัดมาครับผมแซนดิโนมาเรามายังจุดแรกกันเลยนะครับวาร์ปมาบ้านเลยครับบ้านใกล้ๆนี้อยู่ตรงไหนอยู่ด้านหลังไม่ใช่ด้านหลังนอนด้านหลังข้างๆโอเคเจอละอันนี้จุดแรกจุดที่2เจอแล้วครับจุดที่2ต่อมาจุดที่3อยู่ใกล้บ้านก็วับไปเลยนี่เจอแล้วต่อมาครับจุดที่4โอ้ยน้องหมาจุดที่5ครับด้านหลังโอเคบนแป๊บหนึ่งนะทางนี้ไปไม่ได้อ้อมๆก่อนต่อมาครับจุดที่6จุดที่7อยู่ตรงนี้จุดที่7แล้วก็จุดสุดท้ายครับจุดที่8น้องแมวยิ้มหวานโซนถัดมาครับพอร์ตเมอร์ฟี่อยู่โซนทางด้านล่างด้านซ้ายตรงนี้นะครับไอจุดนี้ไอตัวสตรีทอาร์ตของเรานะครับตัวรูปภาพของเราเนี่ยจะอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยผมเอารถไปชิดเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตัว E มันก็สามารถที่จะมองเห็นได้เลยพบเห็นได้เลยนะเห็นไหมข้างบนจะเป็นรูปภาพอยู่ข้างบนนี้นี่เดี๋ยวผมให้ไปดูใกล้ๆนะครับประมาณนี้นะครับมันอยู่ข้างบนนี้
ต่อมาครับจุดที่2ครับนี่อยู่บริเวณนี้เลยนี่เจอละเป็นรูปอะไรเนี่ยนกเหรอจุดที่3ต่อมาครับจุดที่4ทีนี้เจอละจุดที่5ครับด้านซ้ายเดี๋ยววนรถก่อนจุดตรงนี้ครับต่อมาจุดที่6อยู่ตรงนี้เลยถืออะไรชักดาบชนมองไม่เห็นต่อมาครับจุดที่7จะเข้าไปแอบตรงไหนเนี่ยข้างหน้าโอเคแล้วก็จุดสุดท้ายครับของโซนนี้ครับจุดที่8โอ้ตรงนี้เข้าไม่ได้อยู่ข้างหน้านู้นซอยเข้าผิดซอยเป็นรูประเบิดโซนถัดมาครับแฟลวิวจุดที่1ต้องไปหาทางด้านข้างหรือด้านหลังบ้านโอเคครับเจอละจุดตรงนี้ครับอยู่หลังบ้านต่อมาจุดที่2ครับเป็นรูปผมยิ้มสีเหลืองวนไปด้านหลังแล้วก็จุดนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างมีแอบๆหน่อยจุดที่2ของเราต่อมาจุดที่3มันเป็นรูปเหมือนแมงวันหรือเปล่าต้องเจอแล้วครับตรงนี้จุดที่3ต่อมาครับจุดที่4จุดที่4ตรงนี้ของเราเนี่ยจะอยู่ข้างในเนี่ยครับมันแอบๆอยู่ข้างในนี้มีไงโอเคจุดที่4ต่อมาจุดที่5 Underground อยู่นี่ครับ
เข้าไปครับเข้าไปนี่อยู่รางรถไฟจุดที่6แล้วก็จุดที่7ครับสุดท้ายครับจุดที่8นะครับของโซนนี้โอเคครบละต่อมานะครับโซนต่อมาฟอนเทล่านะครับจุดที่1ตรงนี้ของเราเนี่ยจะออกจากโซนถนนหน่อยจะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บริเวณกลางป่าเจอแล้วครับอยู่ที่โรงจอดรถของเขาต่อมาจุดที่2จุดที่3ตรงนี้ครับต่อมาครับจุดที่4วนดูรอบๆก่อนต่อมาครับจุดที่5นี่จอดจุดที่5จุดที่6อยู่ข้างหน้านี้จุดที่7GPS ไม่ดีต้องเลยเข้าไปในดงป่าดงหน่อยอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงไหนเนี่ยด้านหลังตรงนี้ครับเจอละตรงนี้พาตรงนี้แล้วก็จุดสุดท้ายครับจุดที่8ของโซนนี้GPS เสียอีกแล้วตรงนี้เลยโซนต่อไปครับผมโซนต่อไปคือเอ็ดวูดครับเลือกลงบ้านใกล้ๆ
จุดที่1ต่อมาจุดที่2เอารูปน้องหมาขับรถนี่ไงน้องหมาขับรถจุดที่3จุดที่4รูปเหมือนรูปแพนด้าเลยจะอยู่โซนแถวอาคารใต้อาคารเจอแล้วครับต่อมาครับจุดที่5ผู้สาวผมแดงจุดที่6ครับน่าจะอยู่บริเวณด้านหลังอยู่ตรงนี้ครับข้างๆโอเคประมาณนี้นะจุดนี้ต่อมาครับจุดที่7ตรงนี้เลยด้านหลังแล้วก็สุดท้ายครับจุดที่8ของโซนนี้เจอแล้วครับตรงนี้โอเคครบโซนถัดมาครับผมโฟร์ดคาร์แฮนส์นะครับโฟร์ดคาร์ฮานป้อมคัตละฮานจุดแรกของเราจืดเจอแล้วต่อมาครับจุดที่2บริเวณนี่เลยตรงนี้จะอยู่เสาไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าต้นใหญ่ๆแป๊บนึงลงมาข้างล่างดูนี่เดี๋ยวจัดมุมให้ก่อนมองไม่ชัดนี่ไงตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับต่อมาครับจุดที่3ตรงนี้เลยกำลังจะเข้าอุโมงค์เลยตรงนี้โอเคจุดที่4น้องกระต่ายตาเดียวบริเวณด้านข้างหอพักนักศึกษานะครับอันนี้ต่อมาจุดที่5ครับ
โซนนี้จะมีแค่5จุดนะครับ5ที่ครบครับต่อมานะครับเป็น Blackwood นะครับจุดแรกตรงนี้ครับมีอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับจุดที่2บริเวณเหมือนอะไรเนี่ยห้องน้ำเหรอห้องน้ำข้างทางสุขาข้างทางจุดที่3ครับซ้ายมือเราต่อมาจุดที่4โอเคครับยังจุดหมายปลายทางแล้วล่ะจุดที่4ได้แล้วต่อมาครับจุดที่5อยู่ด้านบนเจอแล้วครับเจอแล้วข้างบนนี้ครบแล้วครับตอนนี้โซนนี้โซนถัดมาครับผม Rock View เราไปยังจุดที่1กันเลยต่อมาครับผมจุดที่2 อยู่บริเวณทางด้านซ้ายนะอันนี้ซ้ายบนจุดที่3อันนี้อยู่ช่วงของรถไฟแอบๆนะครับมันจะซ่อนๆเราอยู่ตรงนี้ด้านขวามือเห็นไหมเพื่อนๆมาดูนะโอเคต่อมาครับจุดที่4ตรงนี้อยู่ใกล้กับบ้านเราเลยแล้วก็วาร์ปมาเอาง่ายดีแล้วก็จุดที่5ครับตรงนี้จะอยู่ข้างล่างใต้สะพานตรงเสามันตรงนี้แล้วก็จุดที่6ครับต่อมาครับผม Cloud Bank จุดแรกนะครับใกล้ๆกับบ้านเลย
โอเคจะได้เห็นชัดหน่อยตรงนี้ต่อมาจุดที่2จะลงไปใต้สะพานนะตรงนี้นะบางคนอาจจะหาไม่เจอนะครับนึกว่าอยู่ด้านบนนะให้แวะมาดูข้างล่างด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ขับเข้าไปอีกหน่อยนึงตรงนี้ครับต่อมาจุดที่3ตรงนี้นะอยู่ตรงที่เสาไฟฟ้าโอเคตรงนี้นะครับจุดที่4อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ดูข้างหลังตรงนี้ครับจุดที่4ของแท้จุดที่5ครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างในเสาเลยอะข้างในนะตรงนั้นอะประมาณนั้นอะโซนต่อมาครับผมแซนไพเพอร์GPS ไม่ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับพ่อตรงนี้นี่ผมก็ออมไปหัวจุดที่1 นะครับต่อมาจุดที่2อยู่ด้านบนอาคารนั้นต้องอ้อมกระโดดนะครับนี่โพสอันนี้มาหาสปีดอาร์ตใช้ชุนไพ่จุดที่3ไปจุดที่4แล้วก็สุดท้ายครับจุดที่5แถวตรงไหนนี่ในโรงจอดรถโรงเก็บของโซนต่อมาครับผมเบย์วิวจุดแรกเดี๋ยวผมไปจุดแรกตรงนู้นก่อนนะค่อยกลับมาทีหลังนะครับตรงที่ใกล้ๆบ้านตรงนี้ครับจุดที่1จุดที่2จะอยู่ด้านล่างตรงนั้นแหละ
มาจุดที่3อ้อมดูนะครับมันจะอยู่ด้านหลังแอบๆเราจุดที่4ตรงนี้จะอยู่ใต้สะพานไม้จุดที่5ตรงนี้ครับต่อมาจุดที่6ข้างข้างนี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคจุดที่7อยู่ด้านโซนหลังร้านแล้วก็สุดท้ายครับจุดที่8ใกล้ๆบ้านเลยตรงนี้จะอยู่ข้างสะพานทางขึ้นแต่ต้องอ้อมมาดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมจุดต่างๆของเรานะครับจุดสตรีทอาร์ตนะครับผมทั้งหมดนะครับที่ทางเราได้พาเพื่อนๆนะครับไปดูนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะเพื่อนๆหาเจอกันครบหรือยังนะครับถ้ายังไม่ครบก็มาดูที่ทางช่องของเราครับผมเพราะว่าทางช่องของเราได้ทำให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะมีพูดผิดไปบ้างถูกไปบ้างนะครับยังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับทางช่องของเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับในคลิปวิดีโอของเรานะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราได้ทำคลิปดีๆมีสาระและไม่มีสาระนะครับต่อๆไปนะครับผมวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับ